สายถักสีที่ผมใช้เนี่ยจะไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆนะแล้วนะครับมาติดแล้วนะโอ้ติดโอเคนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อตกปลาบึงขวางนะครับเป็นลูกในนะครับเป็นลูกที่เคยใช้แข่งสวายนะแต่ตอนนี้ไม่มีปลาแล้วนะครับพี่วิดิตีออกไปกับหมดแล้วแต่ว่ามีปลาช่อนนะครับที่เป็นปลาช่อนธรรมชาตินะปลาช่อนยังหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้เป็นไวเบชั่นของแบนตัมนะครับเดี๋ยวไปตกให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคติดแล้วนะครับมาแหวกระดกงับเลยครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆหน่อยโอเคครับอันนี้คือ New Altitude 2021นะครับก็ได้ถูกอัปเกรดมาใหม่หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นบันพีชเบลอาร์มลองสโตกสปูครับอาร์กาเนเกียร์บอดี้ CI4 Plus นะครับไซเรนไดนะ Exportec นะครับโอ้อัปเกรดขึ้นมาเยอะนะครับนะวันพีชเบลอาร์มเนี่ยนะครับก็คือตัวเปิดหน้าลอกนะครับตัวแขนอาร์มตัวนี้นะก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ๆของเขานะครับตั้งแต่ Stardic VanfordSutton, Van Quick นะครับ Stella นะก็จะใช้เทคโนโลยี One Piece Bell Arm หมดเลยนะครับแล้วก็มาที่สปูน Long Stroke Spoon นะครับ Long Stroke Spoon เนี่ยก็คือสปูนเนี่ยกว้างขึ้นนะยาวขึ้นไม่ได้กว้างขึ้นนะต้องบอกว่ายาวขึ้นแล้วก็จูดสายได้มากขึ้นด้วยที่สำคัญนะครับเวลาเราตีเนี่ยการเรียกตัวของสายเนี่ยเวลาสายออกไปเนี่ยทำให้เราตีได้ไกลขึ้นด้วยนะครับว่าสายมันไม่สวิงวงกว้างมากนะแล้วก็เกียร์นะครับอาร์กาเนเกียร์อาร์กาเนเกียร์เนี่ยก็คือการขึ้นรูปใช้อลูมิเนียมก้อนนะครับใช้เครื่องปั๊มกดกระแทกปึ้งลงไปแล้วขึ้นเป็นรูปเกียร์เลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับของเฟืองเนี่ยนะไมโครโมดูล Gen 2การบิดของเฟืององศาของเฟืองเนี่ยความห่างของเฟืองเนี่ยทำให้ลอกเนี่ยนะครับหมุนนุ่มมากนะท่านผู้ชมเคยเห็นนะครับลอกที่สมัยก่อนเนี่ยเราหมุนแล้วมันไม่นุ่มไม่นิ่มนะครับหยาบๆนะสมัยก่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยครับไมโครโมดูล Gen 2นะครับมีตั้งแต่ Stella Twin Power Stardic Vanfordพวกนี้ใช้เฟืองนะครับไมโครโมดูล Gen 2ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวบอดี้นะครับ G-F body นะครับการจับนะครับการจับการเกี่ยวองศาถนัดมากนะครับบวกกับเทคโนโลยีไซเรนไดนะครับคือหมุนเนี่ยเงียบมากนะก็คือขจัดช่องว่างข้างในนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะคือข้างในนี่เปิดมานี่แน่นเลยนะครับว่าจะเป็นเฟือง X chip อะไรต่างๆแน่นเลยนะสมัยก่อนมันบอดี้มันโตกว่านี้นะครับทำให้ช่องไฟข้างในมากขึ้นแต่ตอนหลังเนี่ยมาได้ตัว G-F body เนี่ยแล้วก็ไซเรนไดเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ลอกเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยเล็กนะครับแล้วก็เบาขึ้นด้วยนะแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยเงียบแล้วแน่นขึ้นนะครับAltica 2021เนี่ยนะบอดี้เนี่ยเบากว่าเก่าถึง 7% นะ
แล้วก็มีตัว X Protect นะครับก็คือดีกว่า Close Protect นะครับหลายเท่าเลยก็คือว่ากันน้ำนะกันน้ำเข้าโรเตอร์ต่างๆเนาะแล้วก็ตัวไลน์โรลเลอร์พวกนี้นะครับเป็นเทคโนโลยี X Protect ก็ไม่ค่อยกลัวน้ำนะครับจะใช้กับน้ำเค็มก็ได้นะก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับกันน้ำเข้าไปที่ห้องเกียร์นะช็อคลิดเดอร์ก็สำคัญนะเพื่อนๆที่เห็นไหมครับสายช็อคของผมนี่ตึงครับตัวนี้เป็นสายช็อคของโอเชีย EX นะครับฟูลโลคาร์บอนนะชิมาโน่โอเชีย EX นะฟูลโลคาร์บอนสายตรงเลยนะแล้วก็ทนรอยขีดข่วนได้ดีด้วยโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับปันนิ่มแน่นอนครับปันนินอีกแล้วนะโอ้ยปันนินปันนินนะไม่ได้เลยครับกรอบตามครับกลับเลย